ได้อีกคุณบุ้งต้องหาคดี112ตอนที่ไปทำโพลขบวนเสด็จซึ่งตอนนั้นเขาก็ได้ปรึกษากับทนายอานนท์แล้วว่าการทำโพลเนี่ยเป็นแค่การตั้งคำถามไม่มีความผิดแต่เอาเข้าจริงๆแล้วจากไม่มีความผิดมันก็กลายเป็นมีความผิดไปจนได้แล้วที่สำคัญเนี่ยตอนที่คุณบุ้งไปติดคุกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นการถอนประกันเพราะว่ามีการประกันตัวออกมาเพื่อจะต่อสู้คดีแล้วก็ถอนประกันก็เลยถูกเอาไปติดคุกอีกครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนเลยนะคุณบุ้งเนี่ยยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดมันอยู่แค่ในชั้นอัยการแต่อัยการคัดค้านการประกันตัวในตอนแรกและสวัสดีครับพลอยรังสตูดิโอวันนี้ขอพูดถึงเรื่องอนุสติของการจากไปของคุณบุ้งทะลุวังหรือคุณเนติพรเสน่ห์สังคมซึ่งมีคุณพ่อเป็นผู้พิพากษาและพี่สาวเนี่ยเป็นถึงอัยการฐานะทางบ้านนี่คืออยู่สุขสบายแน่นอนแล้วถ้าเรียนดีๆเนี่ยก็เจริญเติบโตในสายทั้งอัยการทั้งศาลอันนี้ก็แน่นอนอีกซึ่งคุณบุ้งเนี่ยก็เป็นคนที่เรียนเก่งได้เป็นประธานนักเรียนด้วยแล้วก็ได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆในสมัยเรียนหนังสือแล้วก็ได้มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมกับปปส.เพราะว่าแนวคิดของคุณพ่อเนี่ยเขาจะออกอยู่ทางฝ่ายอนุรักษ์นิยมสนับสนุนการทำรัฐประหารแล้วก็เคยสะใจในการที่เสื้อแดงถูกสลายการชุมนุมเขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วคุณบุ้งก็เข้ามาสู่การต่อสู้เพื่อสังคมในแนวทางที่ตรงกันข้ามกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมต้องขัดใจกับคุณพ่อเพราะว่าการสื่อสารทางสังคมเนี่ยมันเริ่มเข้าถึงแล้วก็เริ่มเห็นอะไรหลายๆอย่างเริ่มต้นเนี่ยจะไปต่อสู้อยู่กับพวกกลุ่มเลวแล้วก็เลยเถิดกันมาจนถึงเรื่องหยกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิธีการอะไรการต่อสู้ของเขานี่ก็ค่อนข้างที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกว่าไม่พออกไม่พอใจจะรู้สึกว่าจะก้าวร้าวแต่ในจิตใจที่แท้จริงจากที่คุณถาปณีได้พูดถึงเนี่ยคุณบุ้งเนี่ยเป็นไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่การแสดงออกเนี่ยมันดูขึงขังดูก้าวร้าวตอนนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายการต่อสู้ของเธอจนถึงขั้นอดอาหารแล้วก็ไปสู่การเสียชีวิตแล้วเรื่องราวเป็นยังไงเราจะมาขยายให้ฟังอีกซึ่งเวลาในการเสียชีวิตของคุณบุ้งก็คือเวลา 11:22 นาทีเอาเป็น112ได้อีกคุณบุ้งต้องหาคดี112ตอนที่ไปทำโพลขบวนเสด็จซึ่งตอนนั้นเขาก็ได้ปรึกษากับทนายอานนท์แล้วว่าการทำโพลเนี่ยเป็นแค่การตั้งคำถามไม่มีความผิดแต่เอาเข้าจริงๆแล้วจากไม่มีความผิดมันก็กลายเป็นมีความผิดไปจนได้แล้วที่สำคัญเนี่ยตอนที่คุณบุ้งไปติดคุกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นการถอนประกันเพราะว่ามีการประกันตัวออกมาเพื่อจะต่อสู้คดีแล้วก็ถอนประกันก็เลยถูกเอาไปติดคุกอีกครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้เดี๋ยวก่อนเลยนะคุณบุ้งเนี่ยยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดมันอยู่แค่ในชั้นอัยการแต่อัยการคัดค้านการประกันตัวในตอนแรกและเสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ให้ประกันตัวพอให้ประกันตัวมาเสร็จปุ๊บก็เกิดมีการไปประท้วงตรงนั้นตรงนี้อีกครั้งนี้ก็เลยเกิดการถอนประกันซึ่งตรงนี้นักกฎหมายก็งงเพราะอะไรเพราะว่าคุณบุ้งยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดถ้าเกิดผิดในชั้นศาลแล้วเนี่ยแล้วมีการประกันตัวและถอนประกันตัวเนี่ยก็ต้องกลับไปอยู่ในคุกแต่อันนี้ยังไม่ได้ตัดสินการที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพอถอนประกันปุ๊บเนี่ยมันก็ยังอยู่ในชั้นอัยการมันก็ยังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดแล้วมันจะเท่ากับว่าทั้งอัยการทั้งศาลเนี่ยมีคำตัดสินล่วงหน้าแล้วว่าผิดพอถอนประกันปุ๊บเลยไปติดคุกอีกครั้งหนึ่งอันนี้งงนะอันนี้หลายๆคนก็จะมีข้ออ้างบอกว่าเอ้าก็ในเมื่อไปทำผิดซ้ำซากเนี่ยเขาก็เลยถอนประกันก็เลยต้องไปติดคุกอีกทีหนึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องแก้ไขข้อกฎหมายเพราะว่ายังไม่ได้ถูกตัดสินว่าผิดแล้วพอเกิดการถอนประกันมันจะไปติดคุกก็ไม่ได้มันจะต้องมีวิธีอื่นเพื่อจะเตือนสติว่าอย่าไปทำอะไรที่มันซ้ำซากแบบนี้อีกแต่มันก็ยังไม่ใช่ความผิดอยู่ดีจะผิดคดีไหนอันใหม่ก็ผิดคดีนั้นไปแต่มันจะไม่เกี่ยวกับคดี112ถ้าเกิดไปทำผิดอะไรซ้ำๆก็ผิดคดีที่ซ้ำไปไม่เกี่ยวกับคดี112ตรงนี้ต้องเป็นที่เข้าใจตรงกันก่อนแล้วหลังจากที่เธอถูกจำคุกเนี่ยตั้งแต่เดือนมกรามาปุ๊บเธอก็เริ่มอดอาหารมาเนี่ย100 กว่าวันแล้ว100 กว่าวันเนี่ยการอดอาหารเนี่ยมันเรียกว่ามาราธอนหลายคนก็มีคนออกมาแซะนะคุณคำปากกาบอกแม้อดอาหารจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าอดอาหารจริงอ่ะป่านเนี้ยคงตุยไปเรียบร้อยแล้วทำอยู่ได้เป็น100 วันได้ยังไงคือการอดอาหารอ่ะมันจะมีการให้น้ำเกลือแต่ไม่กินอาหารตรงนี้เขาถึงเหมือนกับจะอยู่ได้แต่ว่าร่างกายมันก็ไม่แข็งแรงซึ่งตรงนี้คนที่เกี่ยวข้องเขาก็พยายามจะขอโรงพยาบาลราชทัณฑ์ว่าเอาตัวบุ้งเนี่ยไปให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ดูแลดีกว่าแต่โรงพยาบาลราชทัณฑ์บอกว่าไม่ต้องโรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยที่พร้อมทุกอย่างดูแลผู้ป่วยขั้นวิกฤตได้ตอนนั้นใครวะแม่งไปอยู่ชั้น 14แต่ว่าดูแลไม่ไหวแล้วไปนั่งยิ้มสบายออกมาไม่กี่วันสบายอกสบายใจแต่สำหรับคุณบุ้งเนติพรเนี่ยให้ไปไม่ได้สุดท้ายอ่ะก็เลยเกิดอาการโค ม่าแล้วพอเกิดอาการโคม่าแล้วค่อยส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์สุดท้ายแล้วก็ตุยไปเสียชีวิตไปแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยมันยังไม่พอคณะทำงานของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ก็ออกมาบอกว่าคุณบุ้งเนี่ยไม่ใช่ว่าอดอาหารนะมีกินอาหารมีเบิกข้าวต้มกับไข่เจียวมาให้คุณบุ้งอันนี้คือการดิสเครดิตคนที่ต่อสู้อดอาหารแล้วเขาไม่ได้อดอาหารเพื่อเรื่องตัวเองโดยเฉพาะเขาอดอาหารเพื่อข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยก็คือเรื่องให้การประกันตัวในชั้นอัยการได้แล้วก็ให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมใหม่มันก็ไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาเองมันจะเป็นความดีของสังคมทั้งสังคมเพียงแต่ว่าวิธีการก่อนหน้านั้นของเขาเนี่ยอาจจะดูก้าวร้าวอะไรไปแต่ตรงนี้ทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยแย่มากนอกจากจะใส่ความคนตายแล้วเนี่ยยังทำให้สังคมสงสัยในการที่เขาไม่ได้อดอาหารจริงสุดท้ายแล้วเนี่ยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เขาก็ผ่าศพพิสูจน์ออกมาแล้วว่าในท้องเนี่ยไม่มีอาหารเลยแสดงว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยโกหกทีเวลาอย่างไอเรื่องเนี้ยโกหกให้คนเสียชีวิตแต่อีกเรื่องหนึ่งโกหกให้คนไปอยู่ชั้น14แล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวโอ้โหโกหกไปกล้องตอนปิดเสียอะไรเป็นขั้นเป็นตอนไปอันนั้นก็โอ้โหสุดยอดแล้วเรื่องตรงนี้กรมราชทัณฑ์เนี่ยก็ไปทั้งน้ำคุณบุ้งตกลงแล้วเนี่ยอดอาหารจริงแล้วก็เสียชีวิตแต่แล้วเนี่ยคุณบุ้งมีทำพิธีกรรมว่าจะยกทั้งเงินสดทั้งอะไรบางส่วนเนี่ยให้กับคุณหยกแล้วก็พวกที่ดินมรดกอื่นๆก็ให้พี่สาวส่วนร่างของเขาเนี่ยจะเอาไปเป็นอาจารย์ใหญ่พอให้เป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยแต่ครั้นี้มันเกิดเหตุการณ์ต้องผ่าพิสูจน์ก่อนก็เลยไปเป็นอาจารย์ใหญ่ไม่ได้ทีนี้เขายังมีพูดไว้ก่อนหน้านั้นบอกว่าในที่สุดแล้วนี่นะเอาศพกูไปแขวนไว้หน้าศาลเลยเพื่อประจานอันนี้ก็คือขั้นตอนหนึ่งสรุปแล้วเนี่ยขั้นตอนที่การเสียชีวิตของคุณบุ้งเนี่ยคุณหมอก็ได้ออกมาพูดอีกทีแล้วคุณหมอจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่แล้วว่าที่คุณบุ้งเนี่ยติดคุกเนี่ยมาทั้งหมดอดอาหารมาทั้งหมดเนี่ย109 วันแล้วการเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นการอดอาหารเรื้อรังแล้วไม่ได้ผ่านการดูแลอย่างจริงจังนี่ไงถ้าเกิดมาอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็เกิดการดูแลว่าจะต้องเสริมอะไรแร่ธาตุอะไรเปล่าอยู่ตรงที่กรมราชทัณฑ์แล้วก็โรงพยาบาลของกรมราชทัณฑ์เขาก็เฉยๆอยากอดก็อดไปเรื่องของมึงแล้วคุณบุ้งเนี่ยเริ่มอดอาหารตั้งแต่6 โมงเย็นของวันที่27 มกราคมแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยร่างกายของคุณบุ้งเนี่ยได้สู้ผอมคือเห็นได้ชัดเลยเพราะน้ำหนักลดไปถึง10 กิโลแล้วก็มีอาการปวดศีรษะปวดตามร่างกายแล้วก็ท้องเสียอาเจียนแล้วก็มีผลข้างเคียงตัวขาเท้าเนี่ยบวมมันเป็นผลจากการอดอาหารนานแล้วก็ไม่มีการให้สารอาหารพวกเกี่ยวกับอาหารเสริมเป็นยาที่จะคอยดูแลเข้าไปคือบอกแล้วว่ากรมราชทัณฑ์เขาบอกว่าเรื่องของมึงวิธีการของบุ้งเนี่ยทั่วไปก็เรียกว่าอดอาหารแต่วิธีการแบบนี้คนที่มีอุดมการณ์เขาก็บอกว่าเรียกว่ายอมตายเพื่ออุดมการณ์ซึ่งคนที่สู้เพื่ออุดมการณ์แล้วก็ยอมตายเพื่ออุดมการณ์เนี่ยในประเทศไทยก็มีทั่วโลกนี่ก็มีเยอะแล้วก็มันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภายหลังถ้าพูดถึงเรื่องอดอาหารนี่ก็คือมหาตมะคันธีนะเป็นคือระดับโลกใครๆนึกถึงเรื่องอดอาหารเนี่ยก็ต้องนึกถึงมหาตมะคันธีแล้วก็มีคนมาแซวบุ้งบอกว่าไม่มีบารมีพอเนี่ยอย่าคิดจะอดอาหารพิธีเนี่ยไม่ใช้ไม่ได้ต้องมีบารมีแบบมหาตมะคันธีเดี๋ยวก่อนคนที่มีอุดมการณ์น่ะมันสามารถที่จะทำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าคนไม่มีอุดมการณ์มันก็สามารถจะพูดคำนี้ได้ว่าต้องมีบารมีก็คืออ้างรอนู่นรอนี่มันไม่ใช่ว่าไปสนับสนุนให้ใครทำวิธีการอดอาหารจนเสียชีวิตแต่คนที่อดอาหารเนี่ยเขาก็มีความหวังเขาไม่ได้มีความหวังแค่บอกว่าให้รัฐบาลหน้าด้านน่ะมันทำอะไรให้ดีขึ้นแต่เขามีความหวังเพื่อจะให้คนที่ไม่เห็นค่าของการอดอาหารเนี่ยหันมารู้สึกว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเราจะต้องมาช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับเขาแล้วก็ให้อุดมการร่วมกันมันชัดเจนสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็มีการประท้วงเพื่ออุดมการนะคุณลุงนวมทองไพวันแกนี่สุดยอดนะเว้ยขับรถแท็กซี่ชนรถถังแล้วก็มีทหารปากเสียอยู่คนหนึ่งออกมาบอกว่าไม่มีใครที่จะมีอุดมการถึงขนาดที่ชีพหรอกลุงนวมทองไพวันก็เลยผูกคอที่เลยทำให้โลกเนี่ยสะเทือนเรียกว่าจะทั้งโลกจนประเทศไทยเนี่ยได้เป็นมรดกโลกเลยจากฝีมือของเขาเลยสุนทรเสถียรที่แกก็ได้สละชีวิตยิงตัวตุยให้รัฐบาลเนี่ยหันมาดูแลป่าให้มากขึ้นจนในที่สุดป่าห้วยขาแข้งก็ได้เป็นมรดกโลกคนเหล่านี้เขาได้ใช้ชีวิตตัวเองเพื่ออุดมการณ์ของเขาเพราะว่าเขาไม่มีอำนาจมากไม่มีเงินทองมากเขาก็เลยทำทุกอย่างเพื่อให้อุดมการณ์ของเขาเนี่ยมันได้บรรลุเขาก็เลยต้องเสียสละชีวิตของตัวเองที่สำคัญอุดมการณ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันจะชอบก็ได้จะไม่ชอบก็ได้จะเกลียดทางยังไงก็ได้แต่อย่าไปดูถูกคนที่เขาใช้ชีวิตตัวเองเสียสละเพื่ออุดมการณ์และอุดมการณ์นั้นมันไม่ใช่แค่ตัวเขาเองมันเพื่อคนรุ่นต่อไปดังนั้นจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ควรไปปามาใครสูญเสีย1 ชีวิตเพื่ออุดมการณ์ของเขาซึ่งการเสียชีวิตของบุ้งเนี่ยมันสะเทือนแค่ประเทศไทยหรือเปล่าก็ไม่ใช่มันสะเทือนไปทั้งโลกเลยพูดต่างประเทศทุกประเทศที่อยู่ในประเทศไทยต่างทวีปแสดง งความเสียใจกันอย่างมากมายแล้วก็หลายท่านซึ่งนิตยสารไทม์ก็ลงข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่รวมถึงสื่อมวลชนทั่วโลกด้วยพูดเนี่ยก็แถวยุโรปนี่แหละอังกฤษเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กสวีเดนทูตของสหภาพยุโรปทั้งหมดก็บอกว่าเสียใจมากโดยเฉพาะแอลไรเชลทูตของเยอรมันเสียใจกับครอบครัวของคุณบุ้งด้วยไม่อยากให้ความขัดแย้งทางการเมืองนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ขมขื่นและรุนแรงเช่นนี้โดยเฉพาะการไม่ให้ประกันตัวนักโทษทางการเมืองทั้งที่ก็ยังไม่ได้มีคำตัดสินแค่อยู่ในชั้นอัยการเพราะการประกันตัวมันเป็นสิทธิพื้นฐานขั้นต้นของกระบวนการยุติธรรมทูตต่างประเทศแสดงความสูญเสียเรื่องคุณบุ้งแต่คนในประเทศบางกลุ่มบางคนกลับแสดงความสะใจยินดีใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอ้พวกไปกดอิโมจิดีใจหัวเราะสะใจแล้วก็มีทั้งโพสต์เหยียดหยามถากถางเยาะเย้ยโอ้โหโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นเสื้อแดงแล้วก็เคยเหมือนกับต่อสู้เรื่องนี้มาก่อนคุณคำพกานะเคยต่อสู้เรื่องนี้นะของอากงถึงขนาดทำเป็นเขาเรียกว่าหัวนำดมมีทำภาพเห็นหัวนำดมอะไรออกมาแล้วก็บอกว่ามีเขียนตัวหนังสือด้วยบอกว่าอากงต่อสู้เพื่ออิสรภาพโอ้โหตอนนั้นเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้เขาบอกว่าโอ้ยอย่าไปเสียใจอะไรเลยใครอยากจะเสียใจก็ช่างเขาเราได้มีพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องไปเสียใจกับเรื่องราวแบบนี้ดูมันทำอาจารย์ชวินก็โพสต์ออกมาบอกว่าคนที่เยาะเย้ยการตายของบุ้งเนี่ยมันโคตรอินเพอร์แมนก็คือไร้มนุษยธรรมและก็โคตรบับเบริกก็คือป่าเถื่อนเคสของบุ้งเนี่ยได้บอกเลยว่าคนในโลกนี้ยังมีอีกเยอะที่พร้อมตายเพื่ออุดมการณ์ไม่มีใครยินดีถูกจ้างมาเพื่อตายดังนั้นจะแบกอะไรก็แบกไปแต่ให้เหลือความเป็นคนบ้างพูดถึงบุ้งก็ต้องย้อนกลับไปที่กรมราชทัณฑ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นซับซ้อนซ่อนเงื่อนหลายคนทั้งนักข่าวก็บอกว่าทำไมถึงให้บุ้งตายเรื่องนี้มันทำให้สังคมทั้งนักข่าวแล้วทุกคนในสังคมแล้วเพื่อนคิดเหมือนกันไหมว่ามันเกิดเหตุการณ์ดับเบิลสแตนดาร์ดมันก็มีนักโทษอยู่คนหนึ่งที่อายุ70กว่าป่วยก็ไม่มากแต่บอกว่าอาการหนักโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์ดูแลไม่ได้ต้องไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจถึง6เดือนกล้องวงจรปิดก็ไม่มีมันโคตรสุดยอดเลยแล้วพอพักโทษออกมาแป๊บเดียวโอ้โหลิงโลดไปนู่นไปนี่ไม่ใช่ไปแบบคนธรรมดาเสือกไปคุยเรื่องราวระหว่างประเทศได้ด้วยแล้วไอ้กรมควบคุมประพฤติมึงว่ายังไงวะรัฐบาลก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเขาไปคุยอ๋อเป็นสิทธิ์ของเขาอะไรมั่วตัวไปหมดประเทศหาอะไรพอพูดถึงไอ้นักโทษเทวดาคนนั้นก่อนนึกถึงบุ้งเนี่ยเป็นไงอยู่โรงพยาบาลของราชทัณฑ์พยายามจะขอมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ดึงดันบอกว่าโรงพยาบาลราชทัณฑ์เพียบพร้อมไอ้คนใกล้ตายบอกว่าดูแลได้เพียบพร้อมใครอีกคนไม่เป็นอะไรสักเดี๋ยวก็ไม่เป็นอะไรเลยนั่นแหละแม้บอกอาการหนักอยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ไม่ได้นี่คือความเท่าเทียมของสังคมแล้วเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นน่ะมันจะต้องทำยังไงต่อมันจะต้องปล่อยนักโทษเรียกว่ากฎหมายที่กำลังค้างกันอยู่เนี่ยต้องเอา112เนี่ยใส่เข้าไปด้วยเพื่อจะปลดล็อกความขัดแย้งของสังคมทั้งหมดแต่ถ้าไม่ยอมทำอ้างว่าเป็นความเป็นตามกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถแทรกแซงได้แล้วที่สำคัญนะนักโทษคดี112ที่ตุยเสียชีวิตนี่นะมี2คนอากง1คนอากงเนี่ยเกิดในรัฐบาลอะไรรู้ไหมไม่ใช่รัฐบาลเผด็จการเว้ยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลยิ่งลักษณ์โอ้โหเป็นไงเขาบอกว่าช่วยเหลืออะไรไม่ได้มันเป็นตามกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถแทรกแซงได้แล้วของบุ้งนี่ก็เหมือนกันก็อยู่ในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็แทรกแซงไม่ได้บอกว่าแทรกแซงไม่ได้นะแต่ไม่นักโทษคนนึงอ่ะคดีทุจริตระดับประเทศหนีไป17ปีกลับมาเนี่ยไม่มีแทรกแซงสักนิดติดคุกวันหนึ่งก็ไม่มีทุกอย่างปึ๊บนั่นไม่ได้เรียกว่าแทรกแซงอันนั้นคือตามกระบวนการส่วนไอ้คนธรรมดาเนี่ยติดกันจนตุยกันไปให้หมดแล้วคดี112เนี่ยจะถูกยกเว้นไหมแล้วพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาก็เคยพูดตรงนี้เวลาพูดก่อนเลือกตั้งเนี่ยแม่งเป็นเทคนิคการหาเสียงหมดเดี๋ยวพอเข้ามาในสภาปุ๊บจะพูดถึงเรื่องการประกันตัวเลยในชั้นอัยการนี่นะมันจะต้องประกันตัวได้ไม่ว่าจะเป็นคดีอะไรเป็นไงล่ะพูดไหมพวกนี้ไม่เคยพูดหรือหมดสิ่งที่เคยพูดตอนก่อนหาเสียงแม้กระทั่งอยู่ทุกวันนี้พูดอะไรไปอ่ะอีกวันหนึ่งแม่งไม่อยากจะทำมันก็บอกว่าไม่ได้พูดเป็นพรรคการเมืองที่แบบสุดยอดประเทศไทยจะต้องเจอพรรคการเมืองแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วพวกเราเป็นคนไทยจะให้ความผิดปกติอยู่กับมันจนชินจนรู้สึกว่ามันปกติแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วอีกเรื่องหนึ่งคุณประวินเขาได้พูดเอาไว้บอกว่ามันมีพวกที่บอกว่าแม้ทีตอนนู้นนะพวกอนุรักษ์นิยมที่เป็นพวกทหารที่แบบเคยรัฐประหารมาแล้วเนี่ยแล้วเขาเสียชีวิตเนี่ยคุณประวินบอกว่าอันเนี้ยไม่อะไรไม่อายไม่มีการยกโทษให้ไม่อโหสิกรรมให้เขาบอกว่าทีอย่าง อย่างนั้นไม่อโหสิกรรมแต่ของบุ้งเนี่ยจะมาเรียกร้องให้ทุกคนจะอโหสิกรรมให้แล้วก็คือให้เข้าใจบุ้งเพราะฉะนั้นอาจารย์ประวินก็ต้องให้ความเท่าเทียมกับไอ้พวกเผด็จการพวกนั้นอาจารย์ประวินบอกว่าเดี๋ยวไอ้พวกนั้นนะบอกเลยนะไม่เคยทำผิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยได้รับโทษแล้วบางคนทำเหมือนกับได้รับโทษแล้วก็อภัยโทษแล้วก็มีการมาตรฐานต่างๆบางคนเนี่ยไทยเกตคุกแบบเนียนๆหน่อยก็อยู่ในห้องแอร์บางคนก็ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวบอกไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลชั้น14แล้วคนพวกนี้นะเอาเปรียบสังคมมาตลอดแล้วตอนมันตุยไปเนี่ยทั้งทำร้ายสังคมแล้วเอาเปรียบสังคมมาตลอดตอนตุยไปจะให้อโหสิกรรมให้ได้ยังไงกับอีกคนนึงไม่มีอำนาจไม่มีอะไรแต่สู้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ต้นทุนมีของตัวเองมีแล้วเกิดการเสียชีวิตเนี่ยอย่างนี้แหละเขาถึงต้องช่วยกันเรียกว่าให้กำลังใจนักสู้แบบนี้ไม่ใช่ไอ้นักสู้จอมปลอมแบบพวกนั้นมันก็คนละมุมไอ้พวกนั้นก็พยายามจะให้ความมาตรฐานทุกอย่างตอนเสียชีวิตแต่ตอนที่มันมีชีวิตอยู่แม่งก็ต้องอภิสิทธิ์ทุกอย่างแล้วก็บอกว่าอย่างเท่าเทียมแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับเรื่องบุ้งนี่ยังไงจะชอบไม่ชอบยังไงก็อธิบายกันได้แต่เรียกแลกเปลี่ยนกันด้วยสตินะครับห้ามใช้คำไม่ดีรุนแรงไม่ถูกใจอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องแลกเปลี่ยนกันด้วยสติแล้วแลกเปลี่ยนกันแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณและสวัสดีครับ